เด็กจบใหม่อยู่ดีต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรทุกอย่างกับผมใหม่หมดบริษัทเซนอคอนเราทำในส่วนเกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้ออาหารหรือเรียกว่ารีทอร์ตซึ่งตัวนี้เราจะทำตั้งแต่บรรจุสินค้าเสร็จแล้วก็ลำเลียงจนถึงเข้าฆ่าเชื้อในรีทอร์ตหลังจากนั้นก็อันโหลดแล้วก็เข้าในส่วนของคลังสินค้าซึ่งจากเครื่องจักรที่เรามีทั้งหมดนะครับเราได้ต่อยอดโดยการออกแบบลายผลิตในส่วนของตัวอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เป็นในส่วนของตัวอาหารสัตว์ซึ่งตรงนี้เราก็รับทำเทิร์นคีย์แล้วก็ดูแลให้ทั้งระบบครับผมมาช่วยพัฒนาในส่วนที่ว่าเครื่องทั้งหมดสามารถเดินได้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดโดยที่คนจะมีหน้าที่แค่ดูแลเฉยๆสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ1คือลด human error ที่เกิดขึ้นนะครับ2เพิ่มคุณภาพในการฆ่าเชื้อนะครับจากที่ใช้คนช่วยดูเป็นในส่วนของตัว PLC control แล้วก็ระบบ SCADA ซึ่งมาครอบระบบ control อีกทีนึงแล้วก็อันที่3ก็สามารถช่วยลดพนักงานประจําเครื่องได้เช่น1คนเคยคุม1เครื่องนะครับก็อาจจะเป็น1คนคุม5เครื่องอย่างเงี้ยครับผมมาเข้ามาช่วยคุณพ่อได้มาสัก6เดือนพอดีมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือเด็กจบใหม่อยู่ดีต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรทุกอย่างกับผมใหม่หมดอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคแรกเลยที่เราเจอตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสโชคดีที่เรายังมีลูกค้าเก่าๆที่เข้าใจนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนรวมถึงทีมงานที่ดีสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ยังมีพันธมิตรทางการเงินเพื่อที่ให้เราสามารถเดินต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้CTB นะครับถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับช่วงที่ผมจะขยายธุรกิจนะครับผมจำเป็นต้องซื้อโรงงานเพิ่มแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่อยากรับภาระต่อเดือนเยอะช่วงนั้นนะครับผมก็ดูแบงก์อื่นเหมือนกันซึ่งทุกๆแบงก์จะมีระยะเวลาในการผ่อนนะครับค่อนข้างสั้นดังนั้นเนี่ยเวลาในการผ่อนต่อเดือนยอดเงินก็จะค่อนข้างเยอะทาง RM ของ CTB ก็ได้เข้ามาช่วยคำนวณภาระในส่วนการผ่อนแล้วก็หาวิธีที่ทำให้สามารถผ่อนได้นานขึ้นแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมทำให้ในส่วนของสภาพคล่องนะครับมีเงินหมุนเวียนที่ดียิ่งไปกว่านั้นนะครับในเรื่องของต้นทุนนะที่เราต้องแบกรับในทุกๆเดือนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าเราบริหารจัดการการเงินส่วนนี้ได้ครับจะทำให้กิจการของเราครับสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนครับผมCTB Business One ทำให้ธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นครับแต่ก่อนนี่ไปธนาคารแทบจะทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินในประเทศโอนเงินต่างประเทศจนพอเราได้ใช้ CTB Business One โอนเงินในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเราจัดการได้หมดข้อดีอีกอันนึงก็ครับก็คือเราสามารถทำได้บนสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็สามารถทำออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น TTB Fleetguard เป็นทางเลือกในการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าขนส่งจะลดความเสี่ยงนะครับการที่พนักงานเราถือเงินสดด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดกับพนักงานของเราอีกทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมนะครับด้วยระบบออนไลน์เราสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายน้ำมันได้ล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นนะครับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรียกเก็บตามหลังนะครับโดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายก็ในอนาคตอีก 5-10 ปีครับเรามีศักยภาพนะครับเพียงพอที่เราจะทำเทิร์นคีย์ทั้งระบบแล้วก็ในส่วนที่เราจะก้าวไปถึงในส่วนที่เป็นออโตเมชันเต็มระบบหรือใช้คนให้น้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่เข้าใจเราและไปด้วยกันกับเราได้ครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น